พรานอเนกสังขาร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 ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้ก็มีเรื่องสำคัญถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะพูดและก็เป็นเรื่องที่เราเห็นคำตอบของมันเราเห็นวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาหากเราต้องการแก้ไขปัญหาหากเราต้องการยุติปัญหาของคนในชาติผมเห็นทางนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้มันเป็นบทสรุปที่ไม่มีเหตุผลอื่นๆเหตุผลใดๆมาหักล้างได้มันเป็นความคิดของคนที่เป็นความคิดที่แตกต่างกันเมื่อความคิดคนแตกต่างกันเนี่ยมันก็ไม่ลงตัวเมื่อไม่ลงตัวมันก็เกิดความวุ่นวายมันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นอย่างที่เห็นแบบทุกวันนี้เนี่ยวันนี้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบทสรุปเรียบร้อยหลายครั้งที่ผมสรุปเรื่องราวต่างๆให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรายการที่ผมพูดนั้นมันเป็นเรื่องของหลักการหลักวิธีการในการอยู่ร่วมกันมันเป็นเรื่องของที่มาของปัญหามันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะลงตัวไปได้ในกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต่างฝ่ายต่างที่จะมีทฤษฎีที่มันแตกต่างกันความคิดมันแตกต่างกันแต่พวกคุณได้เปรียบพวกคุณได้เปรียบตรงที่ว่าพวกคุณมีกฎหมายพวกคุณมีอำนาจนี่คือการได้เปรียบของคุณเมื่อพวกคุณมีกฎหมายมีอำนาจไอ้การได้เปรียบของพวกคุณน่ะคุณก็ไปใช้จัดการกับคนที่เขาเสียเปรียบซึ่งคนที่เขาเสียเปรียบหมายถึงพวกเราที่คิดต่างจากพวกคุณความคิดเราเนี่ยมันต่างกันเราเสียเปรียบคุณได้เปรียบเราเสียหายพวกคุณได้ผลประโยชน์ต่างกันตรงที่ว่าเรามีทฤษฎีความคิดที่มันแตกต่างกันแต่ถ้าหากทฤษฎีที่มันแตกต่างกันเนี่ยเรายอมรับมันเราต้องการแก้ไขมันแล้วเราต้องการตั้งเงื่อนไขขึ้นมาใหม่เราต้องการตั้งกติกาขึ้นมาใหม่ความวุ่นวายมันก็จะยุติปัญหาต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะยอมรับมันว่าสิ่งที่พวกเราต้องการนั้นคือเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเอาอะไรมาเป็นทฤษฎีเอาการปกครองแบบไหนมาเป็นหลักในการปกครองของคนในชาติข้อยุติจะได้เกิดขึ้นท่านฟังครับวันนี้ผมพูดรายการเป็นบทสรุปจริงๆและเป็นบทสรุปที่นักวิชาการต่างๆนักกฎหมายทุกคนพวกคุณต้องรับฟังสิ่งที่ผมพูดครับผมบอกแล้วว่าผมจบวิญญาณนิพนธ์ไปเรียบร้อยแล้วผมมองอะไรออกหมดทุกอย่างแล้วและสิ่งที่ผมมองออกเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจและคุณมองไม่เห็นแล้วคุณไม่ยอมรับเนี่ยวิธีการแก้ไขปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากคุณยอมรับและคุณเห็นด้วยและคุณยอมรับในกติกาในเงื่อนไขความวุ่นวายมันก็จะยุติลงเราก็ต้องมีการตั้งเงื่อนไขและให้เงื่อนไขนั้นเป็นที่ตกลงและยอมรับให้คนทั้งชาติอยู่กันแบบสิ่งที่เราตกลงกันว่าจะเอาแบบไหนจะอยู่กันแบบไหนว่ากันมาเลยนะปัญหาจะได้ยุติประเทศชาติจะได้ขับเคลื่อนไปได้ท่านผู้ฟังครับ
สิ่งที่ผมลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ประชาชนเพื่อเรียกร้องเป็นธรรมความเป็นธรรมให้สังคมคนไทยประชาชนคนยากคนจนผู้ยากไร้ที่ด้อยโอกาสท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบก็คือเจตนาเมื่อเรามีเจตนาหวังดีต้องคิดว่าหวังดีนะฮะไอ้ความหวังดีของผมที่ผมกล้าลุกขึ้นมาเรียกร้องให้กับคนยากคนจนเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นความหวังดีแต่ความหวังดีของผมเนี่ยมันไปมีผลกระทบกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาคิดว่าผมไม่หวังดีนะก็คิดที่พวกคุณคิดว่าผมเนี่ยคิดไม่หวังดีการที่ผมเอาความจริงมาพูดคุณก็สรุปว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ดีการที่ผมเอาเนื้อหาหลักทฤษฎีที่เป็นหลักแบบสากลมาเปรียบเทียบมาพูดในรายการแต่ละรายการเนี่ยคุณก็มากล่าวหาว่าผมเนี่ยเอาหลักการที่ต่างไปจากพวกคุณแล้วคุณก็มากล่าวหาว่าหลักการของผมเป็นหลักการที่ผิดหลักเป็นหลักการที่ไม่ดีท่านฟังครับมนุษย์คนเราเมื่อมันคิดไม่เหมือนกันรับรองว่าไม่มีทางที่จะเกิดความสามัคคีเกิดขึ้นมันมีแต่ความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเมื่อมันมีความขัดแย้งแล้วเนี่ยหากเราไม่หาสาเหตุเราไม่หาต้นเหตุเนี่ยไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันก็ยังเป็นความขัดแย้งอยู่วันนี้10กว่าปีที่ผ่านมาในประเทศไทยที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมองว่า10กว่าปีที่มันมีการต่อสู้มีความขัดแย้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไอ้ความขัดแย้งที่ความคิดต่างที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันมีมานานนับร้อยปีซึ่งมันยังไม่มีผลกระทบพอมันมีผลกระทบในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเรียนรู้มันเราเริ่มมองหามันเราเริ่มศึกษามันว่าอะไรคือต้นเหตุของปัญหาที่มันเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของกลุ่มพันธมิตรการเกิดขึ้นของคนเสื้อแดงการเกิดขึ้นของกลุ่มกปปสการเกิดขึ้นของนปชมันเป็นการเกิดขึ้นของคนที่มีความคิดที่แตกต่างกันแตกต่างกันอะไรแตกต่างกันตรงไหนเมื่อผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มันแตกต่างกันผมก็มีความคิดของผมว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันน่ะมันคืออะไรมันคือต้นเหตุอะไรผมจึงกล้าลุกออกมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องสิ่งที่มันหายไปสิ่งที่มันสูญเสียไปสิ่งที่มันไม่ได้รับการตอบสนองจึงเกิดขึ้นมันเป็นการเรียกร้องเมื่อความสูญเสียไปมันมีผลกระทบกับคนอีกกลุ่มหนึ่งมันเป็นความที่ได้รับความเดือดร้อนของคนอีกกลุ่มหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมผมลุกขึ้นมาเรียกร้องพอผมลุกขึ้นมาเรียกร้องกลับกลายเป็นคนไม่ดีของในสายตาของพวกคุณกลับกลายเป็นคนไม่ดีในสายตาของเจ้าหน้าที่กลับกลายเป็นผู้ต้องหาในการทำผิดกฎหมายของพวกคุณไม่ใช่กฎหมายสากลนะแต่เป็นกฎหมายของพวกคุณซึ่งไอ้กฎหมายของพวกคุณเนี่ยมันเป็นการออกกฎหมายมาเพื่อกำจัดของคนที่เห็นต่างซึ่งกฎหมายของพวกคุณเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ต่างไปจากความเป็นสากลนะฮะฟังให้ดีนะฮะผมเป็นผู้ต้องหาของคุณแต่เป็นผู้ต้องหาในกฎหมายของพวกคุณที่พวกคุณออกกฎหมายเพื่อกำจัดคนที่เห็นต่างแต่โดยความเป็นจริงแล้วกฎหมายของพวกคุณนั้นมันขัดต่อกฎหมายนานาชาติมันขัดกับกฎของสากลมันขัดกับกติกาของสากลมันขัดกับกติกาของนานาชาตินี่ผมสรุปให้ฟังเลยเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำมาเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมผมสู้มาเป็นเรื่องที่ถูกต้องในสายตาของนานาชาติในสายตาของคนต่างชาติในสายตาของกฎกติกาแบบสากลแต่ผิดกฎหมายของพวกคุณผิดกฎหมายที่พวกคุณกำหนดเอาไว้ผิดกติกาของพวกคุณซึ่งไอ้การผิดกติกาของพวกคุณเนี่ยมันเป็นการกำหนดความคิดของคนอื่นที่ให้คนอื่นคิดเหมือนพวกคุณถามว่ามันมีความเป็นธรรมไหมไม่มีความเป็นธรรมเลยท่านผู้ฟังครับความขัดแย้งของคนในชาติความขัดแย้งของการเมืองในประเทศความขัดแย้งของ
การปกครองในประเทศเวลานี้เนี่ยผมจะสรุปให้ฟังเวลานี้ความขัดแย้งเรื่องการเมืองความขัดแย้งของสังคมคนไทยความขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวลานี้เนี่ยการปกครองระบอบประชาธิปไตยราชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยครึ่งใบประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่มีประมุขไม่มีประมุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งครับสรุปความขัดแย้งที่ผมพูดนี่หมายถึงประเทศไทยมีคน2กลุ่มฟังให้ดีนะฮะคน2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นคนที่ต้องการรักษาระบอบกษัตริย์ถามว่ากษัตริย์ได้ผลประโยชน์จากการที่มีคนรักษาระบอบกษัตริย์ไหมมีถามว่ากษัตริย์มีความพึงพอใจไหมมีกษัตริย์ได้ผลประโยชน์กษัตริย์ได้รับผลประโยชน์มากมายได้รับงบประมาณต่างๆในการใช้ชีวิตอยู่ได้รับงบประมาณมากมายในการใช้สอยได้รับงบประมาณมากมายที่ได้ผลประโยชน์ที่มีอำนาจที่สามารถสั่งข้าราชการสั่งขี้ข้าสั่งนักการเมืองสั่งประชาชนสั่งได้ทุกคนอยู่ภายใต้อำนาจกษัตริย์นี่คือความคิดของคนอีกกลุ่มหนึ่งถามว่าคนที่รักษาระบอบกษัตริย์ได้ผลประโยชน์จากการมีกษัตริย์ไหมคำตอบคือมีแน่นอนหากมีกษัตริย์แล้วคนพวกนั้นได้รับผลประโยชน์ได้รับความดีความชอบได้รับความรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองรักกษัตริย์รักเปรียบเสมือนการรักชาติเปรียบเสมือนการทดแทนบุญคุณแผ่นดินถามว่าได้ความรู้สึกไหมคนพวกนั้นได้ความรู้สึกคนพวกนั้นมีความเกลียดชังนักการเมืองไหมมีความเกลียดชังถามว่าข้าราชการที่เป็นข้าราชการทุกกระทรวงถามว่าข้าราชการทุกกระทรวงได้รับผลประโยชน์จากการมีสถาบันกษัตริย์ไหมมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพายต่างๆทางสถาบันกษัตริย์เป็นผู้หยิบยื่นให้เมื่อหยิบยื่นแล้วเนี่ยรางวัลต่างๆเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆเนี่ยกลับกลายเป็นแปรรูปเป็นรายได้แปรรูปเป็นผลประโยชน์แปรรูปเป็นอำนาจแปรรูปเป็นอิทธิพลมากมายที่สามารถที่จะไปใช้และอ้างอิงกดขี่ทำตัวเหนือกฎหมายใช้สิทธิของตัวเองเอาเปรียบผู้อื่นเอาเปรียบคนยากคนจนเอาเปรียบคนที่ไม่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์คนที่ไม่มีสายสะพายได้ถามว่าข้าราชการทุกกระทรวงได้รับผลประโยชน์จากการรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้มั้ยคำตอบคือใช่พวกผู้ใหญ่บ้านกำนันที่มีอิทธิพลที่เป็นบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากการที่ตัวเองเป็นผู้กำหนดกฎหมายเป็นผู้กำหนดนะการปกครองในแต่ละท้องถิ่นที่ตามถิ่นทุรกันดารเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจได้มีอิทธิพลได้ถามว่าคนพวกนี้ได้ผลประโยชน์จากกษัตริย์ไหมได้คนพวกนี้ได้รับผลประโยชน์มากมายจากการมีกษัตริย์เพราะเนื่องจากหนึ่งการปกครองในประเทศไทยได้รวมศูนย์อำนาจเอาไว้เพียงสถาบันกษัตริย์เท่านั้นเมื่อกลุ่มคนเมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านที่กระจายไปอยู่ตามชนบทต่างๆนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองแต่ละชนบทนั้นเขาจะต้องได้รับอานิสงส์ได้รับผลประโยชน์ต่างๆโดยตรงจากการรวมศูนย์อำนาจเอาไว้คนพวกนี้ได้รับงบประมาณต่างๆถึงมือโดยตรงเมื่อได้รับงบประมาณแล้วเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนั้นผู้ใหญ่บ้านว่าจะเลือกที่จะสร้างอะไรบ้างจะเลือกที่จะใช้อะไรบ้างเงินเมื่ออยู่ในมือของตัวเองนะตัวเองเป็นผู้กำหนดเงินส่วนกลางเงินของสังคมที่แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านสามารถตัดสินใจได้ว่า
จะสร้างอะไรจะใช้อะไรจะเก็บอะไรจะเก็บส่วนไหนเอาไว้นี่คือผลประโยชน์ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับอานิสงส์จากการมีสถาบันกษัตริย์ถามว่าพ่อค้าในทุนต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยการถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต่างๆในแต่ละครั้งเนี่ยจำนวนเงินมหาศาลเนี่ยนับร้อยๆล้านบาทเนี่ยถามว่าคนพวกนี้ได้รับอานิสงส์จากสถาบันกษัตริย์ไหมได้การจัดตั้งการจัดซื้องบประมาณต่างๆที่พ่อค้าในทุนเนี่ยเป็นผู้ค้ากำไรเป็นผู้ที่ทำผลประโยชน์ทำธุรกิจกับสถาบันกษัตริย์กับข้าราชการทุกกระทรวงเนี่ยคนพวกนี้ได้รับผลประโยชน์หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนพวกนี้เนี่ยได้รับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเหล่านี้พวกนี้ได้รับผลประโยชน์จากการมีสถาบันกษัตริย์นั้นคนพวกนี้จะต้องปกป้องสถาบันกษัตริย์รักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้เพื่อให้สถาบันกษัตริย์นั้นคงอยู่ตราบนานแสนนานนี่คือความคิดของคนอีกกลุ่มนึงคนกลุ่มนี้ได้รับผลประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ก็ได้รับการคุ้มครองจากคนกลุ่มนี้สถาบันก็ได้รับการดูแลจากคนกลุ่มนี้ซึ่งหมายถึงรวมถึงสื่อสารมวลชนรวมถึงนักวิชาการนักกฎหมายต่างๆที่ได้รับอานิสงส์จากสถาบันกษัตริย์ที่สถาบันกษัตริย์เองก็ใช้คนกลุ่มนี้เป็นเครื่องมือในการปกป้องรักษาสถาบันกษัตริย์เพื่อให้สถาบันกษัตริย์นั้นคงอยู่ตราบนานแสนนานคนพวกนี้ได้รับผลประโยชน์หมดนักวิชาการนักกฎหมายเวลาจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรเข้าข้างสถาบันกษัตริย์หมดสื่อสารมวลชนเป็นเครื่องมือให้สถาบันกษัตริย์ปกป้องสถาบันกษัตริย์และคอยเกียรติชังคนที่เห็นต่างและคอยตามไล่ล่าคนที่เห็นต่างนี่คือกลุ่มคนเหล่านี้ท่านผู้ฟังครับหันไปมองคนอีกกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่ด้อยโอกาสเสียโอกาสเสียเปรียบเพราะคนกลุ่มนี้คิดว่าประเทศไทยนั้นมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคนกลุ่มนี้ซึ่งหมายถึงผมเนี่ยรวมอยู่ในนั้นด้วยผมเองผมจะใช้อ้างว่าคนกลุ่มนี้คือตัวผมคนกลุ่มนี้ก็คือสมาชิกพรรคพวกของผมคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ตาสว่างแล้วคนกลุ่มนี้คือคนที่อยากเห็นประเทศชาตินั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอยากเห็นคนในชาตินั้นมีเสรีภาพอยากเห็นคนในชาตินี้มีความเท่าเทียมกันอยากเห็นคนในชาตินั้นมีโอกาสที่เรียกร้องความเป็นมนุษย์ความเป็นคนที่สามารถที่จะเกิดความเท่าเทียมกับคนที่มีชนชั้นสูงกว่าท่านผู้ฟังครับพวกเราในฐานะที่เป็นกลุ่มคนที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยซึ่งการที่พวกเราต้องการระบอบประชาธิปไตยนั้นเรารู้ว่าประเทศไทยนั้นมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งคำว่ากษัตริย์เป็นประมุขนั้นมันไม่ควรที่กษัตริย์นั้นเป็นผู้ใช้อำนาจในระบอบประชาธิปไตยคำว่ากษัตริย์นั้นควรเป็นกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่อยู่เหนือการเมืองอยู่เหนือการปกครองไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนี่คือความหมายของพวกเราความหมายของพวกเราซึ่งหมายถึงนักการเมืองทุกคนก็คิดแบบพวกเราคิดเหมือนพวกผมคิดว่าพระมหากษัตริย์ควรอยู่ในที่สมควรแก่การบูชาอยู่ในที่สมควรแก่การเคารพของประชาชนทั้งประเทศไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองท่านผู้ฟังครับในเมื่อพวกเราคนอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับนานาชาติโดยเฉพาะเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ประกาศว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฟังให้ดีนะเมื่อเราเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีการประกาศกับนานาชาติมีการคบค้ากับนานาชาติมีการคบค้ากับประเทศทั่วโลกว่าประเทศไทยนั้นและประกาศตัวเองว่าประเทศไทยนั้นมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่านผู้ฟังคิดว่าประเทศไทยนั้นควรจะมีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยไหมในเมื่อประกาศกับนานาชาติในเมื่อประกาศเป็นมิตรภาพกับ
ประเทศนานาชาติทั่วโลกประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการปกครองในประเทศไทยก็ควรเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคนในชาติควรมีสิทธิเสรีภาพตามแบบระบอบประชาธิปไตยคนในชาติควรมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นได้ตามแบบระบอบประชาธิปไตยคนในชาติมีสิทธิเสรีภาพในการเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้ตามระบอบประชาธิปไตยคนในชาติสามารถจัดให้มีการเลือกตั้งได้ตามระบอบประชาธิปไตยคนในชาติสามารถมีนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนได้ในระบอบประชาธิปไตยคนในชาติสามารถใช้กฎหมายองค์กรตุลาการตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมืองที่เข้ามาโกงกินชาติบ้านเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยคนในชาติสามารถเลือกเฟ้นศาลของตัวเองที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาอย่างความเที่ยงธรรมได้ตามระบอบประชาธิปไตยคนในชาติสามารถนะเลือกตั้งและเลือกตัวแทนของตัวเองเข้าไปบริหารประเทศและปกครองประเทศได้ตามระบอบประชาธิปไตยนี่เป็นความคิดของพวกเราที่เราต้องการระบอบประชาธิปไตยตามแบบอย่างสากลท่านฟังครับเราสรุปแบบนี้เราต้องการเห็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอยากเห็นนักการเมืองดีๆที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยในเมื่อประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี่คือฝ่ายที่พวกเราคิดคือสิ่งที่พวกเราได้คิดสิ่งที่พวกเราได้เรียกหาสิ่งที่พวกเราได้เรียกร้องเพื่ออยากให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามีความเท่าเทียมกันมีการปกครองแบบทุกวันนี้ในเมื่อประเทศไทยมันไปตกลงกับนานาชาติไปตกลงกับต่างชาติว่ามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราก็ทำตัวถูกแล้วการวิพากษ์วิจารณ์อะไรแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถูกแล้วแม้กระทั่งตัวผมอยู่ในแผ่นดินที่เต็มไปด้วยระบอบประชาธิปไตยผมวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามกฎหมายที่ผมประเทศของผมซึ่งประเทศของผมเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยหยิบยื่นความเป็นเสรีภาพให้ผมได้มีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์ตามกฎหมายของประเทศผมแต่เสือไปผิดกฎหมายประเทศในประเทศไทยผมถามว่าผมมีความผิดไหมผมไม่มีความผิดครับผมทำตามหน้าที่ของประชากรในระบอบประชาธิปไตยผมไม่มีความผิดครับแล้วผมมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ผมทำด้วยซ้ำไปว่าผมทำตัวอยู่ในกรอบของประชากรที่รักษาสิทธิ์ของผมและมีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์ตามสิทธิเสรีภาพของผมซึ่งผมเป็นประชากรในระบอบประชาธิปไตยท่านฟังครับท่านฟังครับทีนี้หันมามองหันมาเปรียบเทียบในเมื่อคนสองกลุ่มคิดต่างกันตัวนักการเมืองเองก็คิดอีกแบบนึงกลุ่มคนที่รักษาผลประโยชน์ต้องการให้ระบอบกษัตริย์ยังคงอยู่ไว้ในประเทศไทยก็คิดกันอีกแบบนึงคนกลุ่มนั้นคิดว่าประเทศไทยนั้นอยู่ได้ด้วยสถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยการมีพระมหากษัตริย์คิดกันอีกแบบนึงส่วนคนกลุ่มเรากลุ่มพวกเราก็คิดอีกแบบนึงว่าประเทศไทยเนี่ยควรเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบแท้จริงไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์ใช้ให้กษัตริย์มีอำนาจแบบทุกวันนี้เมื่อพวกเราเนี่ยคิดต่างกับพวกคุณผมยอมรับว่ามันเป็นความคิดที่แตกต่างกันเวลานี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่แตกต่างกันคุณคิดอีกแบบนึงเราคิดอีกแบบนึงคุณต้องการผลประโยชน์ของพวกคุณคุณต้องการมีอำนาจแบบพวกคุณคุณต้องการรักษาสิทธิความเป็นการได้เปรียบแบบพวกคุณคุณต้องการใช้อำนาจที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอำนาจที่อยู่เหนือของกฎหมายซึ่งอำนาจใครที่มีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์มีโอกาสได้เป็นขี้ข้าของกษัตริย์เนี่ยก็สามารถทำตัวอยู่เหนือกฎหมายได้ยกตัวอย่างผมถามว่าข้าราชการหรือนายทุนต่างๆหรือนักวิชาการนักกฎหมายที่พวกคุณเนี่ยเวลานี้เนี่ยมีความผิดทางกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยถามว่าพวกคุณทำตัวอยู่เหนือกฎหมายได้ไหมหากคุณใช้สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์หากคุณใช้สิทธิ์นะคำอ้างอิงของกษัตริย์หรือคนใกล้ชิดกษัตริย์เนี่ยคุณสามารถหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องหาได้คุณสามารถหลุดพ้นจากคดีความได้นี่คือสิทธิที่พวกคุณได้รับจากการมีสถาบันกษัตริย์มันเป็นการเอาเปรียบกันหันไปมอง
ในขณะที่กลุ่มประชาชนที่เขาต้องการเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่เขาต้องการอยากให้มีประชาธิปไตยเนี่ยถามว่าหากคนกลุ่มนั้นนักการเมืองหรือคนกลุ่มนั้นที่เห็นต่างจากพวกคุณเนี่ยที่การเห็นต่างจากพวกคุณเราก็เห็นต่างจากพวกคุณเหมือนกันและเราเองเราก็ทำตัวอยู่ตามในกรอบของระบอบประชาธิปไตยเมื่อพวกเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหรือถูกกล่าวหาพวกเราจะถูกใส่ร้ายแล้วกลายเป็นผู้ต้องหาทันทีและถูกลงโทษทันทีตามตัวอย่างที่เห็นนี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับโทษได้รับการถูกไล่ล่าถูกตั้งเป็นผู้ต้องหาถูกตามล่าถูกไล่ล่าแบบทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราต่อสู้ในกรอบของระบอบประชาธิปไตยแต่การต่อสู้ของพวกเราเนี่ยไปขัดกับความรู้สึกของพวกคุณไอ้การขัดกับความรู้สึกของพวกคุณพวกเราเป็นกลุ่มคนที่เสียเปรียบเพราะว่าพวกเราไม่มีกฎหมายอยู่ในมือแต่พวกคุณมีกฎหมายอยู่ในมือมันจึงเป็นการเสียเปรียบกันเกิดขึ้นคนกลุ่มหนึ่งปฏิบัติตามรูปแบบของการปกครองแบบที่ไปลั่นสัจจวาจากับสังคมโลกเขาว่านี่คือการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่กลุ่มของตัวเองน่ะหันมาปกครองแบบระบอบราชาธิปไตยใช้อำนาจของกษัตริย์เนี่ยอยู่เหนือกฎหมายมันเป็นการเอาเปรียบคนอีกกลุ่มหนึ่งถามว่าแบบนี้มันจะมีความสงบไหมมันจะมีความวุ่นวายไหมคุณไปประกาศกับชาวโลกว่าคุณปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่พอหันกลับมาในบ้านคุณปกครองแบบระบอบราชาธิปไตยเนี่ยโดยใช้คำว่าประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยแต่มันเป็นระบอบราชาธิปไตย 100%คุณตั้งคนของตัวเองเข้าไปทำหน้าที่ในสภาใช้อำนาจของกษัตริย์เนี่ยลงพระปรมาภิไธยตั้งวุฒิสมาชิก250เสียงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติทำลายเสียงของประชาชนหมดเลยตั้งคณะกรรมการองค์กรอิสระคอยกันแกล้งนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยพวกคุณทำลายหมดเลยพวกคุณทำลายกติกาในระบอบประชาธิปไตยหมดเลยแล้วคุณก็ชูระบอบกษัตริย์แล้วก็ชูอำนาจที่กษัตริย์นั้นมีอยู่เหนืออำนาจระบอบประชาธิปไตยถามว่าใครผิดเสือกไปตอแหลกับชาวโลกเขาว่านี่ระบอบประชาธิปไตยแต่เสือกแม่งบริหารแบบราชาธิปไตยใช้เสียงกษัตริย์เสียงเดียวที่เป็นผู้แต่งตั้งคนเอามากันแกล้งเสียงของประชาชนถามว่าแม่งใครผิดวะถามว่าไอ้นักการเมืองทั้งหลายที่พยายามที่ลงเลือกตั้งที่พยายามเลือกตั้งที่เป็นตัวแทนประชาชนวันนี้ก็มีความผิดท่านผู้ฟังครับนักการเมืองทั้งหลายพยายามทำตัวเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ไปให้คำมั่นสัญญากับชาวโลกว่านี่คือการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยนักการเมืองเขาก็แห่กันเป็นนักการเมืองเพื่อที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนแต่ในขณะที่นักการเมืองทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนถามว่านักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยได้รับความยินยอมได้รับความชื่นชอบได้รับความชื่นชมจากไอ้คนอีกกลุ่มที่รักษาระบอบกษัตริย์ไหมรักษาระบอบราชาธิปไตยไหมคำตอบคือไม่เมื่อประชาชนเลือกตัวแทนเข้าไปถามว่าไอ้คนกลุ่มนั้นเนี่ยที่ต้องการรักษาระบอบกษัตริย์เนี่ยมันชื่นชมนักการเมืองไหมคำตอบคือไม่มันจะชื่นชมก็ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์นะพระราชทานนายกมาอย่างสมัยนายอนันต์ปัญญารชุนอย่างนั้นทำผิดก็ว่าดีทำชั่วก็ว่าถูกความชิบหายร่มจมประเทศชาติชิบหายก็ไม่มีใครตำหนิหรือสมัยนายชวนหลีกภัยประเทศชาติชิบหายประเทศชาติร่มจมไม่มีใครตำหนิเพราะเป็นตัวแทนของสถาบันกษัตริย์เพราะเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่รักษาระบอบกษัตริย์แต่พอหันไปมองนักการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่ทำหน้าที่บริหารประเทศใครเข้าไปบริหารประเทศแม่งกลายเป็นคนซวยหมดกลายเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความเดือดร้อนหมดกลายเป็นบุคคลที่ต้องถูกไล่ล่าหมดแบบนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรในเมื่อความต้องการของเราเนี่ยมันเห็นต่างกันคุณต้องการรักษากษัตริย์เราต้องการระบอบประชาธิปไตย
และสิ่งที่พวกเรารักษาเราต้องการระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดนะเพราะเราคิดแบบสิ่งที่พวกคุณเนี่ยเอาคำว่าประชาธิปไตยไปมีเงื่อนไขกับองค์การสหประชาชาติเมื่อเงื่อนไขของประเทศไทยมันเป็นไปตามเงื่อนไขแบบองค์การสหประชาชาติเนี่ยเราก็ต้องคิดแบบสากลเราต้องคิดแบบองค์การสหประชาชาติวิธีการปกครองวิธีการบริหารประเทศมันก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบของระบอบประชาธิปไตยที่องค์การสหประชาชาติเคารพร้องทีนี้หันไปมองสิ่งที่พวกมึงเนี่ยนะคิดว่าจะต้องการรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้แต่พวกมึงไปมีเงื่อนไขกับองค์การสหประชาชาติแบบสหประชาชาติแบบระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันผิดหลักตรงนั้นพวกมึงต่างหากเป็นฝ่ายผิดเพราะพวกมึงไปตอแหลชาวโลกเวลานี้เนี่ยสถานทูตไทยสถานกงสุลไทยก็ทำตัวเป็นผู้ที่ตอแหลสถานที่ตอแหลที่มีตาคุดอยู่ทุกซอกทุกมุมทั่วโลกเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่ตอแหลเพราะไปตอแหลชาวโลกว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตอแหลไปตอแหลชาวโลกเขาแต่ได้โดยความเป็นจริงแล้วไอ้พวกนี้มันต้องการรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้มันต้องรักษาให้กษัตริย์มันมีอำนาจมีอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนืออำนาจของประชาชนมันตอแหลนี่คือความตอแหลของไอ้สถานกงสุลสถานทูตที่ทำหน้าที่เป็นไอ้ตัวการตอแหลไปหลอกลวงชาวโลกเขาไปหลอกลวงชาวโลกว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปหลอกลวงว่าพระมหากษัตริย์นี้เป็นคนดีมีความเมตตากรุณาต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งที่มันตรงกันข้ามมีกฎหมายลิดรอนสิทธิมนุษยชนมีกฎหมายกดขี่ข่มเหงประชาชนนะประชาชนจะเลือกตั้งแน่ก็ไม่ให้เลือกตั้งกูจัดงานราชาพิเศษก่อนอย่างเงี้ยตอแหลคือเอออะแม่งกษัตริย์มาก่อนประชาชนมาที่หลังอย่างนี้ตอแหลหรือเปล่าถามว่ามันขัดกับไอ้สิ่งที่ตัวเองไปทำเงื่อนไขกับข้อตกลงกับชาโลกเขาหรือเปล่าไอ้ตอแหลไอ้พวกตอแหลทั้งหลายอีตอแหลไอ้ตอแหลทั้งสถานกงสุลทั้งสถานทูตพวกมึงมีหน้าที่ตอแหลถามว่าตอแหลเนี่ยกินเงินเดือนใครเสือกไปกินเงินเดือนประชาชนไม่ได้ไปกินเงินเดือนกษัตริย์เลยนะกินเงินเดือนประชาชนแต่ทำหน้าที่ตอแหลทำร้ายประชาชนกดขี่ข่มเหงประชาชนตอแหลท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังผมพูดแล้วเนี่ยพอจะมองเห็นภาพพอจะมองออกว่าข้อขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ผมสรุปให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นจากคนสองกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งต้องการรักษาระบอบกษัตริย์ให้กษัตริย์นั้นมีความเคารพเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั้งประเทศนอกจากเคารพบูชาเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั้งประเทศแล้วยังเป็นผู้ที่ใช้กฎหมายอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนืออำนาจของประชาชนอีกด้วยโดยเฉพาะการทำตัวอยู่เหนือกฎหมายทำตัวอยู่เหนือข้อของกฎหมายของกษัตริย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดหลักแต่ถูกใจคนที่รักษาระบอบกษัตริย์ฟังให้ดีนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้จะเลื่อนการเลือกตั้งหรือจะจัดงานราชาภิเษกเนี่ยที่มันมีเวลาที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นหลายๆมุมหลายๆเรื่องแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราสามารถที่ยกตัวอย่างนั้นมาเป็นประเด็นที่สามารถที่จะมาอ้างที่ทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจง่ายขึ้นในเมื่อประเทศไทยเนี่ยมันมีความเห็นที่แตกต่างกันคนหนึ่งต้องการรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้รักษาอำนาจกษัตริย์เอาไว้เทิดทูนกษัตริย์ให้อยู่เหนือกฎหมายเทิดทูนกษัตริย์ให้อยู่เหนือทุกสิ่งทุกสิ่งอื่นใดในประเทศชาติสถาบันกษัตริย์ทำอะไรก็ได้คนอนุรักษ์นิยมระบอบกษัตริย์ย่อมลุกขึ้นมาปกป้องกษัตริย์ย่อมลุกขึ้นมาแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์วันนี้คนพวกนี้เนี่ย
ไม่อยากเห็นการเลือกตั้งแล้วก็คิดว่าไอ้การเลือกตั้งไม่มีความหมายแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ทหารเนี่ยคุมประเทศนั้นมีความเหมาะสมมีความเพียงพอดีอยู่แล้วเนื่องจากหนึ่งคนของตัวเองได้รับผลประโยชน์คนของตัวเองเนี่ยได้รับความรู้สึกที่มีความดีและคิดว่าทหารนั้นเป็นกลุ่มคนที่มีความรักชาติเป็นกลุ่มคนที่สามารถปกป้องสถาบันกษัตริย์ได้นี่คือความคิดของคนกลุ่มนี้ซึ่งความคิดของคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวและก็ไม่เคยคิดเลยว่าไอ้ทหารกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นคนดีหรือคนชั่วสักแต่ว่าคิดว่าทหารนั่นทำหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศดีกว่านักการเมืองสักแต่ว่าถามว่าคนพวกนี้มีความเป็นธรรมในหัวใจไหมสรุปคือไม่คนพวกนี้คือต้องการรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้ทหารจะเข้ามายึดอำนาจทหารจะทำเหี้ยกษัตริย์จะลงพระปรมาภิไธยนะไม่เคยสนใจว่ามันผิดหลักไม่เคยสนใจมันผิดไปจากหลักการของการที่ไปตกลงกับนานาชาติกับองค์การสหประชาชาติเขาเอาไว้ไม่เคยมองตรงนั้นมองแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการมองใครลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ก็ไปตามไล่ล่าเขาไปกล่าวหาว่าคนนู้นคนนี้ไม่ดีคนนู้นไม่รักชาติคนนี้เนรคุณแผ่นดินนี่คือสิ่งที่คนพวกนี้เนี่ยมีความคิดเพียงเท่านั้นขอให้กษัตริย์อยู่ได้สถาบันกษัตริย์อยู่ได้คนพวกนี้เนี่ยเป็นที่พอใจแล้วรายละเอียดของมันจะดีจะชั่วคนพวกนี้ไม่เคยสนใจเลยไม่เคยแยกแยะเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันผิดการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็ลุกขึ้นมาปกป้องสิ่งที่มันผิดปกติถามว่าคนพวกนี้ดีหรือเลวเหี้ยเลยล่ะถามว่าไอ้คนที่พยายามใช้ทหารเข้ามาปกครองประเทศเนี่ยคดีความต่างๆการใช้งบประมาณต่างๆที่ซื้ออาวุธสงครามที่เป็นมีคุณมีค่ามหาศาลเนี่ยถามว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนไหมในการเสียภาษีเงินทำดินเราสูญเสียไหมการที่มีนักการเมืองทหารคณะนี้เข้ามาโกงกินชาติบ้านเมืองใส่นาฬิกา20-30เรือนแล้วก็อ้างว่าเพื่อนให้มาเนี่ยถามว่าไอ้คนที่รักษาระบอบกษัตริย์เนี่ยมันมีความเป็นธรรมอยู่ในหัวใจไหมไม่เลยเหี้ยทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อไอ้ทีนิวสื่อแนวหน้าสื่อไทยโพสต์สื่อผู้จัดการนะหรือไอ้พวกไอ้กนกรัฐวงสุกุลหรือไอ้พวกเหี้ยสารพัดทั้งหลายเนี่ยสื่อเหี้ยทั้งหลายเนี่ยไอ้เปลวสีเงินทั้งหลายเนี่ยไอ้ประสงค์ฟันดำเนี่ยทั้งไอ้สื่อเหี้ยพวกนี้เนี่ยมันมีความเป็นธรรมมั้ยไอ้พวกปีเหี้ยปีมาลากุลเนี่ยมีความเป็นธรรมมั้ยไม่มีมันไม่สนใจดีว่าคณะทหารชุดคณะนี้เนี่ยจะโกงกินชาติบ้านเมืองไม่สนใจมันสนใจแต่ฝ่ายตรงข้ามว่าจะทำอะไรบ้างขนาดเขาไม่ทำอะไรมันยังไปกล่าวหาเขาเลยมันไม่สนใจดีว่าสิ่งที่ทหารคณะนี้ทำชั่วทำเหี้ยสารพัดไม่สนใจขอให้รักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้แล้วมันก็ไม่สนใจดีว่าพระมหากษัตริย์จะทำอะไรบ้างที่มันผิดกฎหมายมันไม่สนใจคนพวกเหี้ยไม่สนใจถามว่าถ้าพวกมึงไม่สนใจเนี่ยแล้วพวกมึงต้องการรักษาอำนาจกษัตริย์เอาไว้ระบอบกษัตริย์เอาไว้เนี่ยถามว่ามึงต้องสรุปให้ได้ว่าคนพวกเราเนี่ยจะยืนอยู่ในจุดตรงจุดไหนมึงต้องการให้คนพวกเราหรือคนกลุ่มเราที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคิดเหมือนพวกมึงทำตามพวกมึงซึ่งไอ้ความคิดของพวกมึงเนี่ยทำตามพวกมึงเนี่ยมันไปขัดหลักการที่ไปตกลงกับนานาชาติเอาไว้สรุปว่าพวกมึงต้องการปกครองระบอบอะไรเราจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมามีข้อขัดแย้งกันนักการเมืองจะต้องมาเป็นคนซวยแบบทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนักการเมืองคนนั้นก็ซวยเดี๋ยวนักการเมืองคนนี้ก็ซวยเพราะว่าพวกมึงไม่เคยให้ค่าไม่ให้ราคากับนักการเมืองเลยพวกมึงคิดอยู่อย่างเดียวคือต้องการรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้และเห็นว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยดีกว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยพวกมึงจะเอาอะไรว่ามาพวกมึงต้องการอะไรว่ามาเพราะทุกวันนี้กูเบื่อที่จะทะเลาะกับพวกมึงเพราะทุกวันนี้พวกเราคนเสื้อแดงเนี่ยเบื่อที่จะทะเลาะกับพวกมึงเบื่อที่จะมานั่งเป็นศัตรูกันมันเบื่อ10กว่าปีที่ผ่านมามันเบื่อและไอ้ความคิดของพวกมึงเนี่ยมันลามไปถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนมันลามไปถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนสิ่งที่พวกมึงเอาความงมงายเอา
สิ่งที่พวกมึงต้องการครอบงำคนที่ไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยมันเป็นความคิดเดียวกับพวกมึงเลยและไอ้คนไทยที่อยู่ในต่างแดนแม่งก็เสือกโง่ไม่คิดให้มันทันสมัยและไม่มองแล้วมองไม่เห็นว่าต้นเหตุของมันคืออะไรมึงจะเอาไงว่ามาถ้ามึงต้องการระบอบประชาธิปไตยมันมีหนทางเดียวก็คือประกาศกับองค์การสหประชาชาติว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฟังให้ดีนะมึงไปถอนตัวออกจากประเทศจากองค์การสหประชาชาติแล้วมึงก็กลับไปปกครองแบบกรุงศรีอยุธยาแบบพวกมึงนั่นนะกลับไปปกครองแบบกรุงศรีอยุธยาพวกมึงนุ่งจงกระเบนกันแบบในอดีตนะกลับไปปกครองแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบโบราณแบบสมัยก่อนนั่นนะพวกมึงจะทำอะไรก็ทำกันไปแต่ขอร้องหากมึงยังตอแหลกับนานาชาติอยู่อย่างเงี้ยไอ้ความเป็นประชาธิปไตยมันไม่เกิดขึ้นคนเขาต้องนิยมระบอบประชาธิปไตยเขาซวยเพราะมึงไปกล่าวหาเขาไปใส่ร้ายเขานักการเมืองที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นนักการเมืองตัวแทนประชาชนก็ซวยไปด้วยเพราะไอ้ความตอแหลความเหี้ยของพวกมึงเนี่ยมึงจะปกครองระบอบอะไรมึงปกครองมาเลยสักอย่างนึงถ้ามึงต้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมึงต้องเอาอำนาจมาให้พวกประชาชนให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทุกอย่างเขาจะเลือกตั้งก็ต้องให้เขาเลือกตั้งไอ้งานราชาพิเศษจัดเมื่อไหร่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกษัตริย์มา2ปีกว่าถามว่าทำไมต้องมาอยากจัดเอาเวลานี้ทำไมล่ะทำไมต้องจัดเอาเวลานี้ถามว่าใครเดือดร้อนคน70ล้านคนเดือดร้อนหรือคนๆเดียวเดือดร้อนมึงไม่ต้องมาเป็นคนทำตัวเป็นประจบสอพอเลยไอ้เหี้ยเลียเจ้าถามว่าแล้วคน70ล้านคนน่ะมันไม่ใช่คนเหรอพวกเราเองก็เราต้องการปกครองตามแบบอย่างที่ไปตกลงกับชาวโลกเขาไว้แต่พวกมึงเสือกมากล่าวหามาใส่ร้ายพยายามทำให้การปกครองเนี่ยแบบเป็นโบราณแบบสมัยก่อนสรุปว่ามึงต้องการทำให้แบบสมัยก่อนไปยกเลิกสัญญากับนานาชาติเขาแล้วมึงก็อยู่แบบกรุงศรีอยุธยาประเทศอื่นคนชาติอื่นเขาจะได้รู้ว่าเออประเทศนี้มันมีกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายประเทศนี้มันต้องการระบอบกษัตริย์มันไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยคนชาติอื่นเขาจะได้รู้เขาจะได้ทำตัวถูกแล้วพวกกูก็จะได้ทำตัวถูกด้วยกูจะได้ไม่ต้องลุกมาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยแบบทุกวันนี้มึงจะปกครองแบบกษัตริย์มึงปกครองไปเลยแต่ต้องปกครองแบบให้ถูกต้องประกาศกับชาวโลกให้เขารู้ไม่ใช่ปากอย่างนึงแล้วทำอีกอย่างนึงแบบทุกวันนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นการหลอกลวงชาวโลกแล้วมันเป็นการเอาเปรียบคนที่เขาต้องการระบอบประชาธิปไตยมันเป็นการเอาเปรียบกันทุกวันนี้มันการเอาเปรียบกันท่านผู้ฟังครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นบทสรุปนะถ้าอยากมีกษัตริย์ถ้าเห็นคุณค่าของกษัตริย์อยู่เหนือนักการเมืองอยู่เหนือระบอบการปกครองแบบสากลถ้าต้องการรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้แล้วให้กษัตริย์เป็นผู้ปกครองประเทศนั้นประกาศกับชาวโลกเลยว่าประเทศไทยนี่ต้องการระบอบนี้มีกษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจมีกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายมีกษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งวุฒิสมาชิก250เสียงเป็นกษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติเป็นผู้บงการชีวิตคนทั้งชาติแต่งตั้งราชนิกรต่างๆมาควบคุมทุกกระทรวงเลยเอาเลยไม่ต้องมีการเลือกตั้งกันเกิดขึ้นถ้าเห็นว่าไอ้การเลือกตั้งนั้นมันไม่มีความสำคัญเอาเลยประกาศไปเลยแต่ต้องประกาศกับชาวโลกให้ชาวโลกเขารู้ประเทศไหนเขาเห็นว่ามันไม่ดีเขาจะได้เลิกคบประเทศไหนเขาเห็นว่าไอ้นี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเขาจะได้เลิกคบค้าด้วยเขาจะได้เลิกทำการค้าด้วยเอาเลยประกาศออกมาเลยไม่ใช่เป็นผู้อีแอบแบบทุกวันนี้เอาเลยเราจะได้ทำตัวถูกหากประกาศออกมาว่าประเทศไทยต้องการระบอบราชาธิปไตยคนที่เขาต้องการระบอบประชาธิปไตยเขาจะได้ทำตัวถูกนักการเมืองเขาจะได้ทำตัวถูกนักการเมืองทุกคนก็จะได้รู้ว่าไอ้นี่ระบอบราชาธิปไตยเขาจะได้ไม่ต้องมาตั้งพรรคการเมืองแบบทุกวันนี้ไอ้เหี้ยมึงจะไปโกหกเขาทำเหี้ยอะไรอ่ะ
เปิดให้มีการเลือกตั้งเปิดให้ตั้งพรรคการเมืองแต่อยู่ภายใต้อำนาจกษัตริย์และไอ้พวกที่รักษาระบบกษัตริย์เอาไว้แม่งก็คอยกลั่นแกล้งเขาสารพัดกล่าวหาใส่ร้ายกลุ่มคนที่ตั้งพรรคการเมืองกลุ่มคนที่ต้องการอยากเลือกตั้งเนี่ยผมถามว่ามึงคิดอีกแบบนึงพวกเราคิดอีกแบบนึงมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงเอาละเรายอมแพ้พวกมึงวันนี้ยอมให้พวกมึงครอบครองประเทศเพราะมึงอยากให้กษัตริย์นะคงอยู่ไว้คู่ประเทศไทยตลอดไปเอาละพวกเราจะยอมแพ้ยอมให้ประเทศไทยเป็นมีการปกครองแบบระบบราชาธิปไตยยอมแพ้เลยวันนี้ยอมแพ้ไม่ต้องมีพรรคการเมืองไม่ต้องมีการเลือกตั้งยอมแพ้เลยมึงกล้าไปประกาศกับชาวโลกไหมไอ้เหี้ยว่าประเทศไทยมีการปกครองแบบระบบประชาธิปไตยต่อไปนี้ประเทศไทยไม่มีการปกครองในระบบประชาธิปไตยต่อไปแล้วมีต้องมีแต่ระบบราชาธิปไตยเท่านั้นมึงกล้าประกาศไหมไอ้เหี้ยมึงเป็นชายชาติทหารจริงมึงป้ากล้าประกาศไหมว่ามึงต้องการเป็นพระมหากษัตริย์ในระบบราชาธิปไตยมึงกล้าประกาศไหมไอ้เหี้ยการที่มึงเอาเปรียบประชาชนสารพัดเนี่ยเอาเปรียบสังคมใช้กฎหมายลำพังเพียงลำพังเอาเปรียบประชาชนผู้ยากไร้เอาเปรียบประชาชนผู้ด้อยโอกาสเนี่ยเราต้องการความเจริญเราต้องการความสุขแต่พวกมึงเห็นแก่ตัวกันมึงต้องการเอาแต่อำนาจของพวกมึงเอาไว้เนี่ยกล้าประกาศให้ชาวโลกเขารู้ไหมกล้าไหมหากเป็นลูกผู้ชายจริงกล้าไหมไอ้หน้าตัวเมียพวกมึงเนี่ยไอ้ทหารเหี้ยๆทั้งหลายเนี่ยพวกมึงกล้าไหมมึงกล้าจะประกาศให้ชาวโลกเขารู้ไหมชาวโลกจะได้เลิกคบค้ากับพวกมึงเขาจะได้เลิกคบค้ากับพวกมึงเพราะประเทศมึงมันไม่ใช่ประเทศระบอบประชาธิปไตยไอ้เหี้ยมึงจะเอาอะไรเอาไปเลยพวกเรายอมแพ้วันเนี้ยกูไม่เอาแล้วกูไม่สู้แล้วกูจะยุติการพูดแล้วเวลานี้เนี่ยมึงประกาศได้มั้ยล่ะตราบใดที่มึงไม่ประกาศกูก็จะพูดแบบทุกวันนี้แต่ถ้าตราบใดมึงประกาศขึ้นมาเป็นประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยนะพวกเราจะหยุดสู้เลยเพราะยอมแพ้สู้ไปก็แพ้กล้ามั้ยพวกมึงกล้าไหมดีแต่กล้าที่เอาเปรียบสังคมดีแต่เอาเปรียบคนที่ด้อยโอกาสด้อยโอกาสเอาเปรียบสารพัดปากไปประกาศว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ทำตัวแบบราชาธิปไตยปากไปประกาศว่าประเทศไทยมีประการปกครองแบบมีสิทธิเสรีภาพแต่แม่งกดขี่ข่มเหงคนทั้งชาติแบบทุกวันนี้เนี่ยมึงพวกมึงกล้ากันไหมไอ้เหี้ยไอ้หน้าตัวเมียเอาไหมเราจะยอมแพ้ถ้าตราบใดที่พวกมึงเนี่ยไม่กล้าประกาศแล้วมึงมาตามไล่ล่าคนที่ต้องคิดดีทำดีแบบทุกวันนี้เนี่ยแม่งเหี้ยนะแม่งโคตรเหี้ยเลยนะกี่ครั้งที่มึงยิงนกในกรงเนี่ยยิงประชาชนที่อยู่ในถนนราชประสงค์อยู่บนถนนราชดำเนินกี่ครั้งมึงทำเหี้ยประชาชนมาสารพัดเลยท่านผู้ฟังครับตราบใดที่พวกมันเนี่ยต้องการรักษาระบอบกษัตริย์ไว้แล้วพวกมันเนี่ยไม่กล้าที่จะไปประกาศให้ชาวโลกเขารู้เนี่ยว่าพวกมันปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยบอกตามตรงว่าไอ้คนพวกนี้นอกจากเหี้ยแล้วนะแม่งยิ่งกับหน้าตัวเมียอีกบอกตามตรงว่าใครที่เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยโคตรสวยเลยวันนี้เอาเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ Free, come, shall we free? Google my.
San Fran A name San Fran A name San Fran จากบ้านเกิดเมืองนอนมุ่งสู่นครซานฟรานซิสโกเป็นเพียงชาวบ้านไม่ใหญ่โตจะแชร์ความช้าโชว์พวกศักดินาAnd it's a crime